กรี๊ดดังๆเลยครับก้าวจิรายุทำไมถึงเป็นหน้ากากหมาป่าครับเป็นคนรักเพื่อนครับก็หมาป่าชอบอยู่เป็นฝูงอะไรใช่ก็เลยเลือกหมาป่าครับคือผมชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีกับเพื่อนจะเป็นส่วนใหญ่แบบว่าผมไม่ได้แบบมีต้นทุนไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรแบบขนาดนั้นก็มันเหมือนว่าเราได้พยายามมากกว่าอะไรเงี้ยครับเหมือนตอนแรกก็อายครับไม่กล้าร้องอะไรเงี้ยครับแต่ก็ได้โอกาสแบบว่าเหมือนร้องเพลงประกอบละครประกอบหนังอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรากล้าร้องมากขึ้นเลยสบตากับฉันชื่อในฉันร่วมรายการ The Masked Singer นะครับก็เป็นซีซั่นที่3นะครับสนุกนะครับตื่นเต้นดีเราได้คิดคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาได้ลองเป็นตัวที่อยู่ในหน้ากากแทนตัวเราอะไรเงี้ยพอมันหลอกได้พอเขาไปเดาว่าเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งสนุกครับมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมครับการร้องเพลงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของทุกๆคนที่สามารถทำได้นะครับการร้องเพลงคือการสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจเราให้คนอื่นๆได้ฟังอะไรเงี้ยได้ซึมซับความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้ง